เรื่องราวของกรณีที่มีรถ honda accord ค,คันหนึ่งนะฮะมีการไปปาดหน้ารถแท็กซี่ซึ่งรถแท็กซี่คันนี้มีกล้องหน้ารถแล้วสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นจังหวัดที่เดียวเข้าไปในศูนย์ราชการเข้าไปในศูนย์ราชการแล้วเนี่ยพอถึงลูกระนาดนะฮะมีการจอดรถพอจอดรถเสร็จปุ๊บรถด้านหน้าที่เป็น accord สีดำเนี่ยเปิดประตูลงมานะฮะเป็นชายสูงวัยท่านหนึ่งพร้อมกับมีการยกอาวุธปืนขึ้นมาอย่างนี้โอ้ทำท่าขู่นะ จ่อไว้แบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีการลั่นไกย,ยิงล่าสุดก็รู้ตัวแล้วว่าคนที่ชักปืนขึ้นมาข่มขู่คนนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของทางปป,ปอชอนะครับเป็นผู้ช่วยเลยขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อป,อปอชอเนี่ยฮะพอมีตําแหน่งหน้าที่การงานปุ๊บก็มีคําถามตามมาว่า1ก็คือพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือไม่และ2ก็คือว่า เจ้าหน้าที่ปปชสามารถพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ราชการได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคือกรณีของคุณพิเศษนะาคพันอายุ52ปีอย่างที่บอกไปว่าท่านเป็นตําแหน่งผู้ช่วยเลยขาธิการคณะกรรมกาปรปรปรชแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปลปนี้นะฮะเนี่ยฮะลงมาแล้วแล้วก็ชักปืนขึ้นมาข่มขู่เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ไปนะครับทางคุณพิเศษเนี่ยก็เดินทางเข้าพบกับตํารวจสอ,อทุ่งสองห้อง คุณพิเศษพยายามหลบเลี่ยงสื่อมวลชนนะครับไปนั่งในห้องกระจกสีหน้าก็ดูเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดมีคนที่ตามมาด้วยก็พยายามบางังไม่ให้สื่อมวลชนเก็บภาพก่อนที่จะแอบ,บหลบออกจากสอนอเพื่อเดินทางกลับไปนะครับคุณพิเศษให้การกับตํารวจบอกว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยก็แค่ชักปืนขึ้นมาคุมคู่เพราะว่ากลัวอันตรายแต่ไม่คิดลั่นไกเพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในคลิปเนี้ยนะฮะปรากฏว่าคุณพิเศษบอกว่ารถแท็กซี่คันนี้ ขับตามคุณพิเศษมาตลอดเลยเออกวกนเหมือนกันแหละเขาเออบอกแบบนี้คือมีการปาดหน้ากันค่ะแล้วก็ขับตามมามีการเตาะไฟใส่มีการบีบแตรยาวๆไล่นะฮะคุณพิเศษก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยก็เลยอาศัยจังหวะที่เข้ามาในสูตรราชการแล้วแล้วก็มียามอยู่เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะยกปืนขึ้นมาข่มขู่นะฮะว่าอย่าทำอะไรนะประมาณนี้โดยตำรวจบอกนะครับว่าในคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาการมีและพกพาอาวุธปืน ไปในเมืองและที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยที่คุณพิเศษไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนนะครับทางตํารวจจึงมีการแจ้งข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไปจากนี้ก็จะทําการเรียกคู่กรณีคือรถแท็กซี่เจ้าของคลิปเนี่ยก็จะติดตามตัวมาสอบปากคำเพื่อหาค้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งต่อไปสําหรับคนที่โพสต์คลิปนี้นะครับก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องนําคลิปมาเผยแพร่เพราะคิดว่าปล่อยไว้คงไม่ได้ สถานที่ที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นศูนย์ราชการนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันแสกด้วยเรื่องอื่นไม่ได้ติดใจแต่ว่าติดใจเรื่องพกปืนในสถานที่ราชการแล้วก็เป็นช่วงกลางวันด้วยซึ่งตนเองก็ไม่อยากให้ข่าวเพราะไม่อยากมีปัญหา ปล่อยให้เป like mm ็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับนี่แหละค่ะแล้วก็หลายคนสอบถามว่าเป็นถึงเจ้าหน้าที่ปปชพกปืนได้หรือไม่นะคะทีมข่าวนึ่สิบแปดของเราก็ไปสืบค้นข้อมูลระเบียบของปปชว่าด้วยการมีการใช้และการพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนตามพศ2554พบว่าเนื้อหาโดยสรุปก็คือกําหนดให้เลขาธิการปปชและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายให้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือว่าตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ยามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจึงสามารถพาและใช้อาวุธปืนติดตัวตามได้ตามมาตราที่8ทวิแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนพศ2490ค่ะและที่น่าสนใจก็คือกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตมีใช้พกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและมีอาวุธปืนติดตัวต้องมีคุณสมบัติด,ตดังต่อไปนี้นะคะ 1. คือเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไป 2คือไม่เคยมีพฤติการเสื่อมเสียเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน3คือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหล,ลักฐานรู้ว่าไตส่สวนข้อเท็จจริงหรือดําเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายด้วยวิธีการพิจารณาความอาญาหรือว่ามีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือว่ากฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐค่ะและคุณสมบัติข้อที่4คือต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนหรือว่าผ่านหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนจากหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานอื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจากเรื่องนี้คุณพิเศษนะฮะ ก็ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวมไม่มีการลั่นไกแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตามข้อกฎหมายแล้วตํารวจก็มีการแจ้งข้อหาไปแล้วเรื่องของการพกอาวุธปืนนะครับส่วนทางต้นสังกัดก,ก็คือทางปปชเนี่ยล่าสุดคุณวรวิศสุขบ,บุญเลขาธิการปรปรชก็บอกว่าคุณพิเศษมีการทําหนังสือชี้แจงข้อที่จริงกรณีขับรถปาดหน้าแล้วใช้อาวุธปืนข่คมขู่คู่กรณีส่งมาถึงคุณวรรวิศแล้วนะครับ ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการปะปะชกำลังเร่งสรุปรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็จะทำการเผยแพร่ต่อไปคุณวรรวิทย์บอกเพิ่มเติมนะครับว่ากรณีของข้อ,ขอกฎหมายปะป,ะปะชที่ระบุว่าพนักงานไต่สวนของปะป,ะปะชสามารถพกพาอาวุธเพื่อเป็นการป้องกันตัวได้คุณพิเศษน่าจะมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนมานานแล้วเพราะว่าคุณพิเศษเคยดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานไต่สวนในหลายสำนวนคดีนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามการมีอาวุธไว้ในครอบครองได้จะต้องผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกรวมถึงต้องดูความประพฤติส่วนตัวก่อนถึงจะได้รับการอนุมัติให้พกอาวุธได้ตามความเหมาะสมซึ่งการพิจารณาจะมีกระบวนการตามขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยนะครับคุณวรวิทย์ก็ย้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกระทําส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ตําแหน่งหน้าที่แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้ข้อที่จริงครบถ้วนรอบด้านก็เลยมีการแต่งตั้งนะครับมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงมีนางนัชชาเกิดศรีรองเลขาธิการปปชเป็นประธานกรรมการและให้คณะกรรมการสอบข้อที่จริงรายงานผลการตรวจสอบข้อที่จริงให้กับเลขาธิการคณะกรรมการปปชให้ทราบภายใน15วันเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับค่ะ ดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง